สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องทองมี3ดาวค่ะมื้อนี้ทองมี3ดาว15ท่านผู้ชมมาหาคุณแม่บัวสีอีกครั้งนึงเนาะค่ะเนาะได้ยินข่าวว่าคุณแม่บัวสีเพิ่นฝันดีแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าปู่ศรีสุทโธมาบอกมานั่งในความฝันนั้นคุณแม่เพิ่นว่าเพิ่นได้นั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธินิมิตเห็นเป็นตัวเลขแต่ว่างวดก่อนน่ะงวด30ท่านว่าคมนะคะคุณแม่เพิ่นฝันว่าเป็นปู่ศรีสุทโธมาบอก159ซึ่งมันมาออกงวดประจำวันที่17มกราคม65นะคะเนาะ159แต่คุณแม่บ่ศรีเพิ่นก็ฝันอยู่ค่ะฝันว่าปู่ศรีสุทโธบอกว่าเลขมันออกเด้อออกตัวเก่าออกตัวเก่าที่คุณแม่บ่ศรีเพิ่นฝัน159แต่ท้องมี3ดาวบ่ได้ไปถ่ายทําเอาเนาะค่ะเนาะเพราะคุณแม่บ่ศรีเพิ่นนอนโรงพยาบาลเลยบ่ได้ไปถ่ายทําทั้งงวดนี้คุณแม่บ่ศรีเพิ่นก็ว่างวด1กุมภาพันธ์คุณแม่บ่ศรีเพิ่นว่าปู่ศรีสุทโธมาหาอีกแล้วมาเข้าฝันมาบอกอีกไปนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้มีเห็นเป็นเหล็กตัวใดก็รอเบิ่งพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะเนาะที่เพิ่งเข้ามาเบิ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกเด้อค่ะเด้อก็อย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บ่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องท้องมี3ดาวนะคะเนาะกลับไปเบิ่งคลิปของคุณแม่บัวศรีจากคุณพ่อเทื่องแอดมินของเฮาคนอุบล Stada Channel พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อเทื่องก็มีแนวทางจากแยกบัวนะครับมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องซึ่งงวดก่อนนี่ถ้าแม่นบ่ติดเป็นโรคไข้ไข้เจ็บนี่โอ้ยถึง3ตัวตรงๆเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่ายายบัวเพิ่นฝันดีงวดที่ผ่านมาเพิ่นฝันเกี่ยวกับปู่ศรีสุทโธที่อยู่ข้างหลังยายบัวนี่แหละครับเพิ่นขอน้ำปูตั้งแต่งวดก่อนนะครับบ่ให้แม่นงวดนี่เนาะขอน้ำปูปูเพิ่นว่าสิเอาตัวเก่านั่นล่ะตัวเก่าก็คือตัว159งวดที่ไปสัมผัสของคุณยาย270นั่นก็ได้เป็นเลขตัวเดียวกันนะครับเพิ่นก็บอกว่าเป็นต้นนี้ล่ะว่าซั่นบ่ต้องซื้อตัวใหม่ซื้อ159นี่ว่าซั่นปู่ศรีสุทโธเพิ่นบอกมาในความฝันของยายบัวแต่ว่าพอดีบังเอิญมาติดโควิดกันก่อนครับก็เลยมีโรคไข้ไข้เจ็บเข้ามาก็เลยบ่ได้หัวซ่าตรงนี้ยังยายบัวเองก็ออกมาจากโรงพยาบาลกับวันที่17ล่ะครับ17ประมาณ 4:00 น.เขาเป็นว่าบ่ได้ถามไทยกันก็เลยบ่ได้ตัวเลขตรงนี้ไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องตางวดนี่ยายบัวว่ายายบัวฝันดีอีกเพิ่นขอเมื่อวันที่17หรือ18ยายบัว17เนาะวันพระเนาะพระใหญ่เพิ่นกราบครับผมเพิ่นถือว่าเพิ่นถือกับเพิ่นกราบเพิ่นละหมากลากไม้ไปไหว้ปู่ศรีสุทโธเพิ่นก็นอนเพิ่นฝันดีอีกฝันดีแนวใดลองไปฟังเบิ่งพร้อมๆกันครับว่าได้บอกจะบอกเป็นตัวใดเนาะของงวดวันที่1กุมภาพันธ์เนาะไอ้ไม่ได้เนาะวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565ครับพ่อซื้อฟังแน่พ่อซื้อ FC ฟังแน่ว่าฝันดีจังได๋อืมที่ว่าฝันตรงงวดบ่แล้วตรงเอางวดเอางวดที่ผ่านมาก่อนเอางวดซะแม่นผ่านมาแม่นที่มันถือ159นั่นงวดที่ผ่านมาเพิ่นกับวันที่2วันที่2เลยเนาะแม่นวันที่2วันที่2ล่ะฝันตองว่ะแม่นฝันไปนอนกลางคืนฝันว่าฝันว่าเพิ่นมาบอกน้ำล้นน้ำล้นให้ยายพี่ฝันว่าเพิ่นมาบอกเพิ่นว่าเลขน่ะมันเป็นตัวเก่านั่นล่ะบ่มีดอกตัวใหม่พองวดน่ะมันจะดังแฮงเนาะ159เนาะบ่ว่าจะเป็นคุณยาย270ว่าจะเป็นของนาคน้อยจังซี่ก็จะได้159 159คือกันแต่ว่างวดนั้นมันบ่ออกแม่นอย่าไปซื้อตัวใหม่เอาตัวเก่านั่นน่ะตัวที่บอกงวดบางหันล่ะแล้วว่าก็คือ159 159เสียดายครับที่บัวเลยถามว่าอําเลขมันมี2สูตรได้ปู่เป็นหยังมันคือสิออกตัวเก่าตัวก่อนหมู่นั่นตัวก่อนหมู่น่ะเพิ่นว่าอืม159นั่นตัวก่อนหมู่นั่นเพิ่นว่าสูตรนั้นบ่เอาเอา159นั่นล่ะเอาเลขตัวเก่านั่นล่ะมันสิออกตัวเก่าแล้วว่าปรากฏว่าออกวันที่17มกราคมกับออก159อีดีครับท่านผู้ชม808159เนาะล่างก็คือ92ต่อ
พิ่นขาดติดลบให้ใครเจ็บเนาะเลยแม่นบ่ได้นึกพอเลขตัวนี้เลยก็ลืมไปเลยมันก็เป็นแบบว่ามันปุ่นว่ายอยู่ในครอบครัวแม่นว่าครอบครัวกันของพ่อเที่ยงจังซี่ยายบัวก็โดนกันหมดทุกคนครับผมโดนหมดทั้งคนทุกคนนี่ประมาณ10 11 12คนนี่แหละครับประมาณมันก็เลยเป็นการคิดแต่เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าทุกมื้อนี้ออกมาแล้วครับบ่มีหยังก็หายดีไปทุกคนแล้วหายดีไปทุกคนแล้วครับหลาน2คนอยู่บ้านนี่ที่บ่ทันติดก็บ่ติดหรอกครับพอไปตรวจครั้งสุดท้ายก็บ่มีแล้วเอาบัดนี้จะมาฟังงวดที่ผ่านมางวดใหม่เลยบัดนี้งวดใหม่แม่นของวันที่1กุมภาพันธ์นี่แม่นฝันต่อฝันงวดเลขออกมื้อออกเลขออกล่ะวันที่17วันที่17วันพระพอดีพอดีก็เลยบ่ายเพิ่นแม่นสัญญากับเพิ่นไว้ว่าสิเอาคันหมักเว้นมาให้เพิ่นเพิ่นก็เลยซื้อคันหมักเว้นมากับผลหมากลากไม้แม่นผลหมากลากไม้เสื้อน่ะมาบ่ายเพิ่นก็มาขอเพิ่นใหม่นี่ครับขอน้ำปู่ศรีสุโธอยู่ข้างหลังนี่ครับขอน้ำปู่ศรีสุโธนี่ล่ะนี่มาขอเพิ่นบ่ายเพิ่นแล้วก็นั่งสมาธิ5นาทีได้คว่ำนั่งสมาธิได้คว่ำฝันนั่นก็คือเพิ่นก็คือมาบอกว่าเลขมันจะมี791 โอ้ในตอนเจ้าของนั่งสมาธิแม่นมันนิมิตเห็นเพื่อเพิ่นมาซิมใส่หูเฮานี่ล่ะอ๋อเพิ่นบอกว่า791แม่นมันมายามมื้อเช้าวนยามมื้อแลงก็มานอนตกกลางคืนมานอนนอนกลางคืนมาอธิษฐานว่าถ้าแม่เลขตัวนี้อีหลีก็ขอให้ฝันว่าได้อยากฝันว่าได้กินเด้อฝันว่าไม่คู่เอาของเอาอย่างมาให้สิ่งใดของนี่สิแม่นบ่แม่นก็คือฝันดีก็เลยฝันว่าไปบ้านเก่าบ้านเก่าอยู่ไสต้นเพิงโอ้บ้านต้นเพิงบ้านพ่อบ้านแม่93บ้านพ่อบ้านแม่ครับในวันที่เพิ่น93บ่แม่น93ปานนี้ก็เลยฝันว่าไปบ้านเก่าใส่บาตรไปใส่บาตรกับปู่พระอาจารย์จันอันนี้ก็คือหูจักกันอยู่หลวงพี่เตี้ยว่าแต่หูจักกันก็เพื่อนก็เลยไปใส่บาตรใส่บาตรนี่ก็ได้เพิ่นใส่ไปเพิ่นก็เลยจกเอาเข่ากลับขึ้นมาให้มีผู้เฒ่าผู้นึงเอาเข่าอยู่ในบาตรน่ะมาให้เอาให้ยายบัวแม่นให้แม่บัวให้แล้วบัดนี้มันเพิ่นมีข้าวต้มมีหยังอยู่หั่นมันแม่บัวก็เลยแกะกินข้าวต้มได้กินพร้อมได้กินน้ำอือบัดนี้ก็เลยอันพระท่านอีกองค์นึงก็เลยเป็นลาดใจอยู่หน้าวัดมันหน้าวัดบ้านสันเพิงแม่นบ้านเก่าไปเห็นแม่เจ้าของบ้านนี่นี่ไงเห็นแม่ดำแม่นแม่เพิ่นเลยว่าใส่โลดบาทนั่นเพิ่นว่าใส่แล้วก็จุกเอาน้ำแล้วว่าใส่แล้วก็จุกเอาน้ำแม่นไม่อยากให้วายจังซั่นเพิ่นว่าจุกให้มากินเป็นอันสิริมงคลหรือว่าหายเจ็บหายปวดจังซี่นะกินข้าวก้นบาทมันดีเพิ่นว่าพออยู่ย่ายเด้อบ่อายุย่ายเท่าไหร่ฮะ84หรือ83 83 83 83 83ต่อ84บ่โอ้พอเที่ยงกันหน้าตาอันนี้คักเนาะว่าได้กวนหนวดกวนเข้าอยู่ครับท่านผู้ชมประชาชนย่ายบ่แม่น82บ่83แต่ว่าเว้าง่ายๆคล้ายๆว่ายายบัวเพิ่นอธิษฐานแม่บัวอธิษฐานว่าได้เลขแล้วก็คืออีหยังก็179บ่นี่อีหยังก็791นะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นก็อธิษฐานว่าถ้ามันจะเป็นเลขตัวนี้อีหลีถ้าปู่จะให้โชคให้ลาภอีกงวดนึงก็ขอให้ฝันได้อยากได้กินได้สิ่งใดของเอาเพราะว่ายายบัวเพิ่นได้ที่ว่าได้ครับถึงก็มีผู้เฒ่าจกเขาออกจากบาดมาให้เล่าไม่ยายบัวเราวันนี้ก็ได้กินทั้งกระต้มเป็นเสียนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าตัวเลขอาจจะแม่นตัวนี้ก็เป็นไปได้ขันใหญ่เนี่ยจุกมาให้เต็มเลยค่ะเต็มขันใหญ่เลยเป็นบัวขันขาวๆแบบว่าเอาไปใส่บาตรเนาะขันขาวๆอยู่ในบาตรมันก็บ่แน่ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นหยังมัน9193บัดนี้ทีเนาะ9193เลขมันออก9295มันบ่แน่ได้อาจสิขยับขึ้นขยับลงก็ได้ครับเพราะมันเคยมีอย่าง8393นี่สิมันเคยออกแต่ไล่กัน7383นี่สิหมดแล้วเนาะในมงวดนั่นทีพ่อหญิงเพิ่นบอกถึงนั่นให้บ่เริ่มมาจากยังก็95วันนี้ก็มา75ก็มา85ให้บ่เลขมันขยับไปขยับมาอยู่จังซี่งวดนี้ก็บ่แน่นอนเด้อครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นที่จังยายบัวก็บอกไปก็เป็นไปได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ
แต่ว่าที่มาบอกสู่ฟังนี่พอมีความฝันพอมีตัวเลขครับก็เลยอยากมาแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องงวดก่อนก็มี FC หลายท่านนี่ดอกครับเพิ่นบอกไปถามยายบัวแน่แต่ว่าเพิ่นยังอยู่โรงพยาบาลครับท่านผู้ชมยังอยู่โรงพยาบาลก็เลยบ่ได้คุยกันแม่บ่ได้เจอกันอีกอย่างก็ยากๆเพราะเสี่ยงว่าจักสิแลนพาหลานไปตรวจว่าจักสิไปหาลูกสาวว่าจักจะไปหาป้าจังซี่นะครับก็เลยเป็นว่ามันบ่ได้ฮอดซาตรงจุดนั้นครับตรงจุดนั้นเนาะแต่ว่าที่ถูกแน่นอนคืองวดที่ผ่านมาก็มีเลขย้ายบัวครับถ้าแม่นเพิ่นเว้าให้ได้ก็คือ195 159ตรงๆแล้วก็อีกชุดนึงก็เป็นของนาคน้อยที่เพิ่นแปลนําปู่สารวัตรปู่สารวัตรก็ให้359ตรงเป๊ะเลยจากที่รู้สร้างเกมมานี่หนูรู้สึกว่าปู่ซีเพิ่นจะบอกแก้บัวถืออยู่เด้บอกมานี่4งวดล้ํางวด4นี่งวดที่4แม่นนี่งวดที่4บอกมานี่4งวดงวด1งวด2ก็มี2ตัวเพิ่นให้2ตัวมีงวดนี้ให้เต็มให้3ตัวได้เนาะแม่นให้เต็มเลยงวด1งวด2นี่เพิ่นบอกถือแต่ว่างวดที่3นั่นจะรู้ไปคือ159แม่นก็ว่าออกงวดนี้มาออกงวดนี้เต็มเลยบัดนี้ตรงๆเลยงวดที่ผ่านมานี่ก็ลองไปพิจารณาบ่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงกะเห็นว่ายายบัวเพิ่นมีความฝันเพิ่นกะฝันแม่นดีๆอยู่ครับงวดที่ผ่านมาแต่ว่ากะกราบขอโทษขออภัยอีหลีครับท่านผู้ชมเนาะมันกะมีสถานการณ์แนวนี้ล่ะครับมันกะเลยบ่ได้เว้าสู่พี่น้องสู่พี่สู่น้องฟังเพราะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างวุ่นวายให้ชื่นชอบก็ต้องไปพิจารณาบ่เนาะครับเนาะก็ให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับท่านผู้ชมแนวทางของงวดวันที่1กุมภาพันธ์2งวดแรกนี่ที่ว่าเพิ่นบอกถึงนี่เพิ่นใจเป็นในเลขถูกบ่แม่นเนาะเลขถูกออกเลขถูกแต่ว่าเฮาบ่ได้เอาลงแต่ว่านี่บ่แม่นตั้งแต่อยู่เพิ่นบอกอย่างเดียวได้ครับได้บัวไปเบิ่งตื่นเช้ามาไปเบิ่งอยู่ที่กล้วยที่เพิ่นเอาไปไหว้ก็เห็นแม่นบ่เห็นตัวเพิ่นบอกเนี่ยเห็นตัวเดียวกันเลยแม่น791 791 791ครับท่านผู้ชม791เก็บไว้พอดีกล้วยก็ไปลูกสาวล่ะครับเพราะว่าเพิ่นพลาดตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็เลยลูกสาวขอก็เลยไปลูกสาวเนาะก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมเพราะเรื่องกับบ่ว่าเนาะแต่ไผที่ชื่นชอบมากก็ค่อยจัดคัดไก่เบิ่งเพื่อความสุขสนานเนาะครับเนาะก็ยายบัวเพิ่นมีความฝันมีตัวเลขเด็ดๆมาฝากก็อยากไปแบ่งปันเลขตัวนี้ก็คือเลขตัวนี้ล่ะมันใจแห้งอยู่กันแม่นมันมันขึ้นกับฝันดีบ่ฝันดีก็ยังว่าฝันดีมันขึ้นฝันได้นี่ก็ฝันไม่ได้กินอีกพอยายบัวแล้วจะแม่นฝันผู้เฒ่าฝันว่าผู้เฒ่าเอากล้วยมาให้นี่หน่วยนึงก็พร้อมกับกินเอานี่กล้วยกันนะนี่หน่วยนึงกล้วยก็เก่า1ก็คือ1แล้วกล้วยหน่วยนึงหน่วยงามงามกล้วยหน่วยใหญ่เหลืองหุ้ยอยู่ไม่บัวกินไปจนได้ครึ่งนึงก็เลยหูเมื่อโอ้แน่นอนครับท่านผู้ชมโดยสรุปแล้วก็จะมีเป็นเลข791 791ชุดเดียวเท่านั้นแม่นเออบ้านเลขที่ย้ายใช่นั่นบ้านเลขที่ย้ายบ้านเลขที่ย้ายก็คือ93แม่นครับ93เพราะว่าเพิ่นฝันว่าได้กลับไปบ้านหลังเก่าแม่นอยู่มันต้องเกี่ยวกับบ้านเลขที่ก็ลองไปพิจารณาเองครับผมยังพอเที่ยงว่าล่ะครับก็มีตัวเลขมีความฝันก็อยากมาแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องเลขของยายบัวนะคะยายบัวสี791 791อันนี้คุณยายบัวว่าเพิ่นนั่งฝันว่าได้นั่งสมาธินิมิตเห็นขึ้นมาเลยค่ะท่านผู้ชมนั่งสมาธิขอกับปู่ศรีสุทโธนะคะเนาะนิมิตขึ้นมาเห็นเลย791อันนี้บ้านเลขที่เพิ่นฝันได้ไปบ้านเลขที่หลังเก่าบ้านเลขที่หลังเก่าก็คือ93 93อันนี้ฝันเห็นอายุฝันเห็นยายอายุคุณยายก็83หัวประจำวันที่1กุมภาพันธ์65ก็แคบหน้าจอไปเบิ่งเด้อค่ะเด้อก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องท่องมี3ดาวเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อเฮงๆเลยรวยค่ะโชคมันมานสุขุสุคนสวัสดีค่ะ